ก็กรณีของออยนะคะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแต่งงานกันมาประมาณ9ปีแล้วก็พยายามที่จะมีลูกนะคะแล้วก็ไม่สำเร็จแล้วทีนี้ก็เลยได้ความช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นำโดยคุณหมอประมวลนะคะที่ทำเด็กหลอดแก้วนะคะทำให้ออยได้เกิดมาเป็นเด็กหลอดแก้วคนที่2ของประเทศไทยค่ะแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้อยากเป็นแพทย์แล้วก็อยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยก็เพราะว่าเราเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเกิดมาด้วยวิทยาการทางการแพทย์นะคะก็ทำให้อยากที่จะไปเรียนรู้เพื่อกลับมาตอบแทนวงการแพทย์ของไทยค่ะก็คือรู้สึกขอบคุณคณะแพทย์จุฬาแล้วก็คุณหมอประมวลแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านที่ทำให้เกิดมาจนมีทุกวันนี้ได้นะคะแล้วก็อยากที่จะทำความดีแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพื่อมาตอบแทนค่ะเราสองคนเป็นเด็กแฝดสยามได้รับการผ่าตัดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2525ค่ะเมื่อ35ปีที่แล้วนะคะวิวัฒนาการทางการแพทย์และเครื่องมือนะคะยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันนี้แต่คณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็สามารถแยกผ่าตัดเราสองคนได้สำเร็จค่ะก็อยากจะขอขอบพระคุณโรงพยาบาลจุฬาและคณะแพทยศาสตร์ทุกคนนะคะที่ทำให้เราได้มีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะผมเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับคือกล้ามเนื้อไม่มีแรงบีบตัวก็ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเมื่อวันที่18ธันวาคม2530นะครับก็มีที่โรงพยาบาลจุฬาที่แห่งแรกที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจได้ก็ขอขอบคุณคณะแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาทุกคนที่ช่วยทำให้ผมมีชีวิตใหม่ขึ้นมาสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาจนทุกวันนี้ขอบคุณครับที่แต่งงานก็คือเราอยากมีลูกกันอยู่แล้วก็เริ่มวางแผนที่จะมีก็เลยลองอยู่9ปีเต็มอะค่ะก็จนคือรู้สึกว่าอายุเราเยอะแล้วอะค่ะก็เลยลองมาปรึกษาหมออีกทีนึงที่โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอก็บอกว่าถ้าอายุเยอะขนาดนี้ก็ลองทำดูถ้าปกติครั้งแรกเราอาจจะติดเลยก็ได้ค่ะตอนนี้น้อง5เดือนเต็มแล้วค่ะดีใจมากค่ะดีใจตั้งแต่วันแรกที่มาตรวจว่าหมอเจอแล้วว่าเรามีถุงตั้งครรภ์นะคะเหมือนพูดอะไรไม่ออกค่ะน้ำตาแบบจะไหลอย่างเดียวค่ะพอรู้ว่าเรียกตัวเองว่าแม่ได้ค่ะขอขอบคุณคณะแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาหน่วยเจริญพันธุ์ทุกท่านนะคะที่ทำให้เราสองคนทั้งพ่อและแม่ได้มีโอกาสเรียกตัวเองว่าพ่อกับแม่ค่ะ